โรมนสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนตเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เริ่มราวปลายคิดศตวรรษที่1ิไปจนถึงคิดศตวรรษที่12ยังรักษารูปลักษณ์แบบสิ่งก่อสร้างโรมันเช่นซุ้มโค้งจึงดูเหมือนว่าเป็นศิลปะที่ต่อเนื่องมาจากโรมันสถาปัตยกรรมโรมาเนตที่อังกฤษจะเรียกกันว่าสถาปัตยกรรมนอร์มัน สถาปัตยกรรมจะพบทั่วไปในทวีปยุโรปสถาปัตยกรรมโรมาเนสจะพบในการก่อสร้างคีตาศาสนสถานและมหาวิหารเป็นส่วนใหญ่แต่จะมีบ้างที่ใช้ในการก่อสร้างปรา,าสาทในสมัยนั้นคีตาศาสนาสถานแบบโรมาเนสยังคงมีหลงเหลืออยู่และบางแห่งก็ยังใช้เป็นสถานที่สักการะตาบจนทุกวันนี้ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโลมาเนส หมีความหนักแน่นทึบขายป้อมโบราณ 2. มีโครงสร้างวงโค้งอย่างโรมัน 3. ม,มีหอสูงสองหอหรือมากกว่านั้น 4. มีช่องเปิดตามหน้าต่างหรือประตูทำเป็นโครงสร้างวงโค้งวางชิดๆกัน หมีหัวคานยื่นออกนอกผนังเป็นคิ้วต่ำนอนนอกอาคาร 6. มีหน้าต่างแบบวงล้อเป็นรูปวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นซี่ตัวอย่างปฏิมาก,กรรมโลมาเนสหอเอ็นปิซาในอิตาลีตั้งอยู่ที่เมืองปิซาในจัตุรัสเปียซาเดลดูโมหอละคั้งของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอนทรงกระบอก8ชั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูง183.3ฟุตน้ำหนักรวม14,500ตันโดยประมาณมีบันได293ขั้นเยัง3.97องศายอดของหอห่างจากแนวตั้งฉับ3.9เมตรกาลิเลโอกาลิเลอีเคยใช้หอนี้ททดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วง ในตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปีซาโดยใช้ลูกบอลสองลูกที่น้ำหนักไม่เท่ากันทิ้งลงมาเพื่อให้พิสูจน์ว่าลูกบอลสองลูกจะตกถึงพื้นพร้อมกันซึ่งก็เป็นไปตามที่กาลิเลโอ,อคาดไว้ในปีคิศตวั1934เบนิโตมุสโซลินีพยายามจะทำให้หอกลับมาตั้งฉากดังเดิมโดยเทคอนกรีตลงไปที่ฐานแต่กลับทำให้หอยงเอียงมากขึ้นไปอีก กองทัพสหรัฐตัดสินใจมิ่งปืนใหญ่ใส่หอเอ็นเมืองปิซาในวันที่27กุมภาพันธ์คิรศวตร1964รัฐบาลอิตาลีพยายามหยุดการเอียงของหอเอ็นเมืองปิซาโดยที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่นวิศวกรนักคณิตศาสตร์และนักประวัติศาสตร์โดยใช้เหล็กรวมกว่า800ตันค้ำไว้ไม่ให้หอล้มลงมาในวันที่7มกราคม,ม,ม คิสตรวรตรษ1990หอเอนเมืองปิซาถูกปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งยังขุดดินของอีกด้านหนึ่งออกเพื่อให้สมดุลยิ่งขึ้นและในวันที่15ธันวาคม2001หอเอนเมืองปิซาถูกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งและถูกประกาศว่าสมดุลแล้วใน300ปีต่อมาหลังจากเริ่มทำการปรับปรุงในคิสตรวรตรษ1987 หอเอนเมืองพิซาถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยเป็นส่วนหนึ่งของหอเอนเมืองพิซายังเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก,กลางอีกด้วยมหาวิหารของฝรั่งเศสเป็นอาสนาวิหารประจำอคัครมนนุกมณฑลปารีสตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระนางมารีพมมจารีปัจจุบันอาสนาวิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์และเป็นที่ตั้งคาเทดราของอาชบิชอ o แห่งปารีสอาสนาวิหารนอตดามถือกันว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะแบบฝรั่งเศสโบสถ์นี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเอเชนวิยเลเลด คู่เป็นสถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศสในปีคิดศตวรรษ1793ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสโบสก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักปฏิมากรรมและศิลปะทางาศาสนาถูกทำลายไปมากอาสนาวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรครั้งใหญ่ระหว่างคิดศตวรรษที่19จนมีสภาพเหมือนก่อนหน้าที่ถูกทำลาย เมื่อวันที่15เมษายนคิศร2019เกิดเหตุเพลิงไหม้อาสนาวิหารสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยไฟได้โหมไหม้ตรงด้านบนของอาสนาวิหารสาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าเกิดมาจากการบูรณะวิหารตั้งแต่ปีคิศร2018จนถึงปัจจุบันบริเวณยอดแหลมของอาสนาวิหารได้พังลง กระจกสีเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซ,ซูและคิดประวัติได้รับความเสียหายงานศิละปะบางส่วนก็ได้รับความเสียหายเช่นกันเหลือทิ้งไว้เพียงโครงเหล็กและคาดการว่าไฟอาจจะลามมายังอาสนาวิหารทางฝั่งตะวันตกได้โดยทางโคศกของอาสนาวิหารนอตดามระบุว่าโครงสร้างทั้งหมดกำลังไหมและจะไม่มีอะไรเหลือ วันที่16เมษายนคิศวร2019หลังจากการระดมกำลังร่วมกันดับไฟที่โหมกระหน,น่ำอยู่ภายในอาสนวิหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วโดยสามารถรักษาโครงสร้างหลักของอาสนวิหารเอาไว้ได้ซึ่งกางเขนและแท่นมิซาที่อยู่ภายในไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด อาสนาวิหารบัมแบกมีชื่อเป็นทางการว่าอาสนาวิหารนักบุญเปโตและนักบุญจอร์ดเป็นอาสนาวิหารโรมันคาทอลิกประจำอาคาามุกมนทนบัมแบกตั้งอยู่ที่เมืองบัมแบกในประเทศเยอรมนีสถาปัตยกรรมของอาสนาวิหารที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมาเนสตอนปลายโดยมีหอสี่หอ อาสนาวิหารแรกก่อสร้างเมื่อปีคิศตรวรรษ104โดยจักรพรรดิไฮริทที่2แห่งจักรวรรดิโดมันอันศักศ์สิทธิ์ที่สร้างเสร็จเมื่อปีคิศตรวรรษ112 0และได้รับการเสกเมื่อวันที่6พฤษภาคมคิศตรวรรษ112 0ต่อมาถูกเพลิงไหม้ไปบางส่วนในปีคิศตรวรรษ181อาสนาวิหารใหม่สร้างโดยออโทแห่งบัมแบก และได้รับการเซกอีกครั้งในปีคิดศตรวรรษ1111นรสในคิศตรวรรษที่13อาสนาวิหารก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และต่อเติมใหม่จนเป็นรูปทรงเป็นแบบปลายสมัยโรมาเนสที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันสถาปัตยกรรมอาสนาวิหารอาเคริรนอยู่ในเยอรมนี เรียกกันว่าอาสนาวิหารหลวงในนิกายโรมันคาทอลิกอยู่ที่เมืองอาเคิลนประเทศเยอรมนีวันนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดทั้งภาคเหนือของทวีปยุโรประหว่างยุคกลางวัดนี้ชื่อ m a r y ่แอดอาเคเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยใช้เป็นสถานที่สวนมงกุฎกษัตริย์ราชวงศ์คารโลิงเกียนระหว่างปีคิศตวรษ936ถึงปีคิศตวรรษ1531 ประมาณ600ปีวันนี้ใช้เป็นที่สวนมงกุฎให้กษัตริย์เยอรมนี30สพระองค์และพระราชินีอีก12พระองค์จิตกรรมด้านจิตกรรมแสดงถึงความมั่นคงดูมีพลังงาน จะสังเกตเห็นว่าตามผนังตกแต่งด้วยเรื่องราวทางพพุทธศาสนาจิตกรรมฝาผนังมีรูปร่างลักษณะแบนเส้นแสดงถึงความเป็นระเบียบและมั่นคงบิดเบี้ยวและวนเป็นวงปฏิมากรรมปฏิมากรรมสมัยโลมาเนส มักพบเห็นได้ในบริเวณที่ต่อไปนี้ 1. บริเวณประตูทางเข้าโบสถ์คืออยู่บริเวณที่เสาก่อบประตูเรียงชิดเหลื่อมกันภายออกไปหรือที่เรียกว่าแจมนอกจากนี้ยังมีอยู่ที่หน้าจวซุ้มประตูที่เรียกว่าไทพนุมและที่อยู่กลางประตูเสาของประตูฝาแฝดที่เรียกว่าดูมียู 2. บริเวณตามเสาอาคาร เสาประดับอาคารเสานูนบนผนังอาคารและที่บัวหัวเสา 2. บริเวณตามแท่นบูชาและอ่างน้ำมนต์ในพิธีลดน้ำมนต์ 4. บริเวณสู่สารที่ฝังศพลักษณะเด่นในงานปฏิมากรรมเน้นรูปสัตว์ลักษณะเป็นฟันเฟืองแทนความชั่วร้ายใช้ลวดลายเลขาคณิต นำรูปร่างของมนุษย์มาทำเป็นเสาต่างๆเช่นสถาปัตยกรรมรูปสลักข้างประตูปรติมากรรมแบบโรมาเนสหัวเสาอ,อดัมกับอีฟคิร์สตวตรรษที่12มหาวิหารอามียงหรืออาเมียง 1. เสาอ,อดัมกับอีฟลักษณะมีขนาดใหญ่และมีสัดส่วนใกล้เคียงกับมนุษย์ปฏติมากรรมนูนสูงตกแต่ง 2. รูปพระเยซูบนประตูทางเข้าโบสถ์แซงฟังฝรั่งเศสลักษณะเน้นเกี่ยวกับคริสตศาสนาใช้ลวดลายแบบเลขาคณิตตามแบบชนเผ่าเยอรมันโบราณ 3. ส,สถาปัตยกรรมรูปสลักข้างประตูนิยมพบในศิลปะศาสนาศิลปะแบบนี้ก็เผยแพร่ไปยังศิลปะในประเทศอื่นในยุโรปตะวันตก อ้างอิงโดย westernastory.wordpress.com l นำเสนออาจารย์จินตนาปานเถื่อนจัดทำโดยนายแทนตาสุดโทเลขที่7ในายเมธาโพอุดมเลขที่10นางสาวธิชลินพิกุลเลขที่17นางสาวกุญชลิกานามณีเลขที่26 นางสาวไลวิกาณนาคนครเลขที่27นางสาววราวันเหมือนแสงเลขที่31นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับ7